ใบบัวบกลักษณะทางพฤกษศาสตร์บัวบกเป็นพืชล้มลุกประเภทข้ามปีลำต้นสั้นมีไหลหรือส่วนของลำต้นที่แตกแขนงทอดไปตามดินแล้วออกรากใบเดียวลักษณะเป็นรูปไตหรือค่อนข้างกลมขอบขยักมนหรือขยักแหลมช่อดอกเล็กดอกขนาดเล็กมากมี 2-3 ดอกกีบมีสีม่วงออกตามง่ามใบหรือซอกใบผลแบนมีขนาดเล็กคราวนี้มาดูลักษณะของใบของใบบัวบกกันครับใบบัวบกเป็นพืชใบเดียวลักษณะเป็นรูปไตหรือค่อนข้างแหลมขอบหยักมนหรือหยักแหลมเป็นคลื่นแผ่นใบด้านในเรียบสีเขียวสดแผ่นใบด้านล่างมีขนสั้นๆปกคลุมและมีสีเขียวจางกว่าด้านบนลำต้นของใบบัวบกใบบัวบกมีลำต้นสั้นมีลำต้นเป็นไหลเลื้อยไปตามพื้นดินหรืออยู่ด้านล่างหน้าผิวดินไหลมีลักษณะเป็นข้อปล้องบริเวณข้อเป็นจุดแท่งออกของก้านใบส่วนด้านล่างของข้อมีรากแขนงแทงลึกลงดินและแต่ละข้อแตกแขนงแยกไหลไปเรื่อยๆทำให้ต้นใบบัวบกขึ้นปกคลุมพื้นที่โดยรอบได้อย่างหนาทึบผลของใบบัวบกใบบัวบกมีผลขนาดเล็กมีลักษณะกลมแบนยาวประมาณ3มิลลิเมตรเปลือกเมล็ดแข็งมีสีเขียวหรือสีม่วงน้ำตาลดอกของใบบัวบกใบบัวบกมีช่อดอกเล็กช่อดอกมีรูปทรงคล้ายล่มอาจมีช่อเดียวหรือมีช่อประมาณ 2-5 ช่อแต่ละช่อมีประมาณ 3-4 ดอกออกตามง่ามใบหรือซอกใบมีกีบสีม่วงแดงสีขาวตรงกลางมีเกสรตัวผู้ขนาดสั้น